ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่อยากจะเรียนแนะนำเกี่ยวกับ Google Documents หรือ Google Docs นะครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนแนะนำนี้แหมน่าเสียดายจริงๆเพราะว่าเหมือนกับ Google ใจร้ายกับคนไทยเลยนะครับใจร้ายอย่างไรเดี๋ยวผมขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้ครับเวลาเราสร้างเอกสารนะครับเราคลิกสร้างเนี่ยเราก็เห็นออปชันเกิดขึ้นมาทั้งหมด5ออปชันก็คือสร้างเอกสารได้สร้างงานนำเสนอได้สเปรดชีตก็ได้แบบฟอร์มก็ได้หรือโฟลเดอร์ก็ได้นะครับซึ่งงานสร้างเอกสารหรืองานนำเสนอหรือสเปรดชีตหรือแบบฟอร์มนั้นเวลาเราสร้างเราก็สร้างจากศูนย์เลยนะครับเราไม่มีต้นแบบหรือมีเทมเพลตไว้ให้ดูนะครับเท่ากับว่าเราก็สร้างแบบทุกอย่างจากหน้าขาวๆเฉยๆเลยนะครับอันนี้ในกรณีที่เราเซตเมนูเป็นภาษาไทยเดี๋ยวลองดูนะครับผมขออนุญาตพาท่านไปยังอีกหน้าจอหนึ่งนะครับซึ่งผมเปิดโดยการใช้อีก Gmail หนึ่งไว้นะฮะแล้วก็ใช้ในอีกเบราว์เซอร์หนึ่งนะครับตอนนี้ผมใช้ Firefox เดี๋ยวผมขอย้ายไปดูอันนี้นะครับนี่ผมเปิดใน Chrome นะครับแล้วผมก็เซตให้เขาแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะครับก็เหมือนกับภาษาไทยเลยนะครับหน้าจอคล้ายๆกันแบ่งส่วนสัดเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเวลาที่เราสร้างเอกสารนะครับมันจะมีออปชันเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งออปชันก็คือ from template ครับก็คือลองคลิกดูนะครับขอโทษ from template นะครับขอ exit ตรงนี้ก่อนนะครับเขาจะนำต้นแบบของเอกสารมาให้เราดูนะครับว่าเราสามารถเอาเอกสารพวกนี้มาใช้เป็นตัวต้นแบบได้นะครับแล้วก็เอาไปดัดแปลงเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองได้นะครับแล้วเขาก็มีการจัดเป็นหมวดหมู่ไว้นะครับโดยที่เทมเพลตหรือต้นแบบนี้ก็มีต้นแบบสำหรับงานนำเสนอนะครับซึ่งดูได้จากไอคอนรูปนี้นะครับหรือสเปรดชีตซึ่งดูได้จากไอคอนอันนี้นะครับอันนี้เป็นปฏิทินของปี2009นะครับไปเรื่อยๆนะครับก็มีอยู่ในทุกรูปแบบเลยนะครับแล้วก็มีทั้งเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาสาระจริงๆนะครับหรือเป็นเรซูเม่นะครับท่านใดจะเขียนเรซูเม่ก็มาดูอันนี้ได้นะครับอันนี้เป็นคลาสสิกเรซูเม่นะครับหรืออาจจะเป็นถ้าท่านใดกำลังจะแต่งงานนะครับอันนี้เป็นเวดดิ้งอัลบั้มนะครับซึ่งเทมเพลตทั้งหมดเมื่อเขาสร้างขึ้นมาแล้วนะครับเขาก็มีการให้คนเข้ามาใช้แล้วก็ให้คะแนนได้ด้วยนะครับคะแนนจะเห็นได้นะครับอันนี้ได้4ดาวครึ่งจาก5นะครับแล้วก็มีคนมาเรท53คนแล้วอ่ะตอนนี้ผมอยากจะใช้อย่างนี้ก็แล้วกันสมมติว่าจะใช้เทมเพลตอันนี้นะครับก็คลิกเข้าไป use this template นะครับเมื่อเข้าไปปุ๊บนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอที่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติจะเห็นได้ว่ามีลวดลายมีแบ็คกราวด์มีสีสันมีรูปภาพอะไรรอไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็รอให้ผมไปเปลี่ยนชื่อนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็รอแต่ผมนะครับแล้วก็ตอนนี้โทนี่กับลิต้าเขาแต่งงานกันวันที่12พฤษภาคมปี2008นะครับผมก็เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับตามแต่ใจที่ผมอยากจะใส่เข้าไปนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องใช้มาเป็นโฟโต้เวดดิ้งอัลบั้มก็ได้อาจจะเป็นอัลบั้มส่วนตัวของผมก็ได้นะครับแล้วตอนนี้รูปเป็นของโทนี่กับลิต้ากำลังจุมพิตกันอยู่นะครับผมก็ปิดเลยนะครับอาจจะเป็นรูปที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมอยู่แล้วหรือมาจาก URL ต่างๆอันนี้ผมขอเอารูปผมใส่เข้าไปก่อนนะฮะจะได้ไม่เห็นโทนี่กับลิต้าละตอนนี้นะครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นรูปหน้าผมขึ้นมาพอดีรูปที่ผมใช้นี่เป็นรูปเล็กๆนะครับเมื่อขยายออกมาก็เลยดูไม่ชัดนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเราสามารถแก้ไขได้ทุกหน้านะครับเปลี่ยนรูปเปลี่ยนคำตัวอักษรนะครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ Google เขาก็ช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นโดยการที่ดีไซน์ในแบบที่ดูสวยงามไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็เซฟแล้วก็แชร์กับเพื่อนได้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการใช้ Google Template หรือต้นแบบนะครับซึ่งหวังว่าในอนาคตอันใกล้ Google คงจะเห็นใจคนไทยนะครับเอาเมนูนะครับกลับมาใส่ไว้ตรงนี้เหมือนกับที่มีเป็นออปชันในการใช้เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับเอาละครับถึงตรงนี้ก็จบการเรียนแนะนำ Google Document ทั้งหมดแล้วนะครับดูวิดีโอเกี่ยว10รอบก็คงไม่เท่ากับท่านทำเองนะครับดังนั้นผมขอเชียร์นะครับให้ท่านลองไปนั่งลองเล่นดูท่านที่ยังไม่เคยเล่นก็ต้องใช้เวลาเล็กน้อยนะครับในการปรับตัวท่านที่เคยเล่นแล้วนะครับอาจจะเคยใช้มากกว่าผมอีกก็ได้นะครับก็อยากให้เอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับยังไงก็ตามทุกท่านที่ได้มาลองใช้ก็อยากแค่ลองใช้นะครับเอาไปลองปฏิบัติจริงๆเอาไปลองแอพพลายใช้ในบล็อกเอาไปฝังในบล็อกนะครับเอาไปลองใช้ในการเรียนการสอนในการทำวิจัยในการใช้ชีวิตประจำวันจริงๆ
สิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้ท่านสามารถใช้นวัตกรรมเว็บ 2.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและผมจะคอยเอาใจช่วยคอยดูในวันนั้นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ